ข่าวสารต้องไม่เป็นการเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่มุ่งสร้างความขัดแย้งความเกลียดชังและก็นำในที่สุดนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกันผมคิดว่าถ้าหากว่าเราสามารถทำให้การดูแลเรื่องของสื่อสารมวลชนนั้นโดยไม่ละเมิดสิทธิแต่เป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เราจะสามารถทำให้สังคมของเรานั้นก้าวพ้นความขัดแย้งและกลับเข้ามีความกลับมามีความปรองดองมีความสงบสุขได้อย่างรวดเร็วองค์ประกอบที่4ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปรองดองที่ผมอยากจะนำเสนอนั้นก็คงหนีไม่พ้นว่าหลังจากที่ได้มีการชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาก็ได้เกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมีความสูญเสียทำให้เกิดความคลางแคลงใจทำให้เกิดข้อกล่าวหาต่างๆนานาและอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกและความเกลียดชังมากยิ่งขึ้นความสูญเสียไม่ว่าจะเกิดขึ้นในวันที่10เมษายนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ถนนสีลมเมื่อวันที่22เมษายนก็ดีหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันที่28เมษายนที่บริเวณดอนเมืองก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจของพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีการสูญเสียอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาก็ได้สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากอย่างรุนแรงทุกเหตุการณ์ครับจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะได้ชำระสะสางให้เกิดความชัดเจนต่อสาเหตุและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เหล่านั้นหนึ่งในกระบวนการปรองดองก็คือเราจะต้องมีคณะกรรมการอิสระเพื่อเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้และให้ความจริงแก่สังคมเพราะผมเชื่อว่าที่สุดแล้วสังคมเราจะอยู่กันได้ด้วยความเป็นปกติสุขนั้นก็ต้องอยู่กันด้วยเรื่องของข้อเท็จจริงองค์ประกอบสุดท้ายของการปรองดองครับข้อที่5เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองโดยตรงแม้ว่านักการเมืองอาจจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งแต่ก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีกระบวนการของการเลือกตั้งและมีรัฐสภาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากหลายเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาครับได้ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกติกาเช่นรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายบางฉบับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการริดรอนหรือการตัดหรือการเพิกถอนสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการเมืองถึงเวลาแล้วเช่นเดียวกันครับที่เราจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาวางเพื่อให้มีกลไกในการที่จะระดมความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นอันนี้จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปจนถึงการที่เราก็จะต้องยอมรับว่าในส่วนของความผิดในการชุมนุมทางการเมืองเช่นการชุมนุมเกิน5คนในช่วงที่มีการประกาศพระราชกำหนดเป็นสิ่งที่จะต้องมีการให้ความเป็นธรรมและไม่นำสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความไม่ยอมรับกระบวนการทางการเมืองแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตต่อไป5ข้อนี้ในส่วนที่เราจะช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในส่วนที่เรากำลังจะมาแก้ไขปัญหาที่เป็นพื้นฐานความไม่เป็นธรรมในสังคมในส่วนที่จะทำให้สื่อของเราทำหน้าที่ได้อย่างสร้างสรรค์ไม่เป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกในส่วนของการชำระสะสางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นการกระทบกระทั่งกันและ ในส่วนของการที่จะมีกติกาทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายผมถือว่าจะเป็นองค์ประกอบของกระบวนการของการปรองดองแน่นอนที่สุดครับกระบวนการนี้ไม่อาจที่จะบรรลุเป้าหมายได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายหากเราเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้ใน5ข้อนี้และพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมรัฐบาลรัฐสภา
พรรคการเมืององค์กรภาคประชาชนสามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่มีการขัดขวางไม่มีการมาสร้างความแตกแยกเคลื่อนไหวในลักษณะที่สร้างความวุ่นวายปั่นป่วนหรือเกิดการปะทะกันผมมั่นใจครับว่าเราใช้ระยะเวลาไม่นานนักเราก็จะสามารถที่จะนำความปรองดองความปกติสุขกลับคืนมาสู่สังคมได้และถ้าเป็นเช่นนั้นครับรัฐบาลพร้อมที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีโอกาสตัดสินใจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าถ้ากระบวนการการปรองดองและเหตุการณ์ของบ้านเมืองสงบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเลือกตั้งนั้นสามารถจัดให้มีขึ้นได้ในวันที่14พฤศจิกายนเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลพร้อมที่จะดำเนินการแต่ถ้าหากว่าบ้านเมืองไม่สงบรัฐบาลก็ยังมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าดำเนินการตาม5ข้อเพียงแต่ว่ากระบวนการดังกล่าวก็จะมีความขลุกขลักล่าช้าและก็ในที่สุดเราไม่สามารถจะ